เดี๋ยวอันบ็อกซ์รีวิวให้ดูนะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ตัดผมนะครับตัวยอดฮิตตัวขายดีนะ KM1990 นะครับใครสนใจตัวนี้อยากรู้ว่าข้างในมันมีอะไรให้บ้างครับอันนี้เป็นกล่องนะปึ๊บผมแกะอุปกรณ์มาแล้วตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับไซส์ใหญ่นะครับตัวไซส์ใหญ่ไซส์มาตรฐานนะมันจะมีตัวเล็กตัวใหญ่ตัดขนหมานะครับระวังให้ดีรูปภาพมันหลอกตาอ่ะมีหวีให้อันนึงนะครับตัวนี้เป็นแปรงสำหรับปัดทำความสะอาดครับนี่เวลาเราจะใช้งานนะครับแกะตรงนี้ออกมาปึ๊บนี่ตัวนี้ใช้สำหรับตัดผมนะครับตรงนี้สังเกตฟันตรงนี้นะครับเวลาเราโยกตรงนี้นะโยกปึ๊บเห็นไหมเห็นฟันมันยืดออกมาไหมครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมจะดันให้ฟันมันยืดออกมาคือถ้าหุบเข้าไปอย่างเงี้ยปึ๊บมันจะตัดผมสั้นเกรียนถ้ายืดออกมาความมันจะไม่เกรียนอ่ะผมมันจะหนาขึ้นเรื่อยๆถ้าเราต้องการให้มันหนากว่านี้มันจะมีหวีรองมาให้นะครับเคยไปตัดผมไหมสกินเฮดเบอร์2เบอร์1เบอร์2เบอร์3นะครับนี่นะครับมีหวีรองเบอร์2หวีรองเบอร์1นะครับนี่นะเบอร์1เบอร์2ดูไซส์นะครับเบอร์3นะครับและเบอร์4นะครับมีให้หวีรองมีให้4อันทีนี้ถ้าเกิดเราปรับตรงเนี้ยอันนี้คือเกียนสุดนะชิดสุดนี่คือหัวเกียนสุดหงายขึ้นไปเงี้ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ยอันนี้ไม่พอว่ะอยากให้มันหนาขึ้นอีกหวีเบอร์1เราก็ลองนะครับลองหวีเบอร์1อย่างนี้เข้าล็อกนี้ครับเวลาปลดเราก็ปลดนี้หวีเบอร์3ปึ๊บหัวเราจะไม่เกียนนะไถยังไงมันจะไม่เกียนเพราะว่ามันมีแก็บนะครับมันมีความห่างของเส้นผมกับตัวฟันตัดประมาณนี้นะครับปึ๊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 บมีน้ำมันมาให้นะครับในขวดแล้วก็มีอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับลองดูสเปคอะแดปเตอร์ลองดูสเปคที่ตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เท่าไหร่อะไรยังไงเนาะปึ๊บมาดูที่ตัวเครื่องนะครับเวลาเราจะใช้งานถ้าเอาเกียนสุดก็ด้านนี้นะครับถ้าเอายาวหน่อยก็ประมาณนี้ถ้าจะเอายาวอีกเอาหวีรองนะครับปึ๊บเวลามันตัดนะครับฟันมันจะมีฟันชั้นล่างกับชั้นบนนะครับมันจะลักษณะประมาณนี้คล้ายๆนิ้วเราสอดอย่างเงี้ยมันจะสับว่างอะไรเงี้ยฟุบ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 ผมแล้วมันจะวิ่งสอดที่ร่องนี้ตัวนี้มันจะเป็นตัวตัดชุบชุบชุบนะครับระยะห่างเราเดี๋ยวลองดูนะมันจะวิ่งทีๆเลยนะสองเนี่ยมันจะบู๊บเนี่ยหลักการนะครับกดตรงนี้ทับอ่อนมันจะมองเห็นไหมเนี่ยคือมันถี่มากนะครับเนี่ยตรงนี้มันจะสั่นเนี่ยเนี่ยลายๆอย่างเงี้ยฟันมันจะบู๊บ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 นะครับนี่เป็นเทอร์โบนะครับแบบแรงกดอีกทีนึงปุ๊บจะเบานะเทอร์โบจะหายไปนี่จะเบานะครับมีสองสเต็ปนะกดอีกทีนึงดับนะวิธีเล่นง่ายๆก็เท่านี้นะครับชาร์จแบตก็ชาร์จตรงนี้นะครับมันจะมีบากมีล็อกอยู่แค่นี้เองนะครับเสียบปลั๊กง่ายๆปุ๊บเลิกใช้งานนะครับเวลาตัดเสร็จผมมันจะติดอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่ได้ใช้นานๆปัดเส้นผมออกนะครับปัดแล้วก็หยอดน้ำมันติ๊บนิดนึงนะครับเผื่อไม่ได้ใช้นานมากๆมันจะขึ้นสนิมถ้ามันขึ้นสนิมและไอ้ร่องตรงเนี้ยมันจะบางทีออกตัวยากแล้วนะครับแล้วทีเนี้ยฟันมันจะคมมันจะหายพอคมมันจะหายปุ๊บเวลาตัดเนี่ยมันจะกินผมแล้วตัดไปมันจะดึงผมแล้วมันจะเจ็บทําไมผมรู้นะครับเพราะพ่อผมตัดผมให้ผมตั้งแต่เด็กสมัยก่อนไม่ใช่เป็นแบบนี้นะเป็นแบบมีสายหนักๆอ่ะแล้วมันดึงหัว ผมถึงเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเลิกใช้งานเราไม่ได้ตัดบ่อยเนาะปัดมันออกนะครับแล้วก็เอาน้ำมันหยอดนิดนึงนะครับเราซื้อมาไม่แพงก็จริงเนี่ยเซอร์วิสมันนิดนึงนะครับมันจะได้อยู่กับเรานานๆนะครับก็ลองดูนะครับรุ่นนี้เนาะนะครับประมาณนี้มีอุปกรณ์ให้ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ